นับตั้งแต่ทางสกอ.เขาได้มีกรอบแผนระยะยาว15ปีเนี่ยในแผนพัฒนาอุดมศึกษา15ปีเขาได้กำหนดให้เรื่องการปฏิรูปสภามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็มหาวิทยาลัยทั้งหลายก็เริ่มจัดให้มีการปฏิรูปโดยหวังว่าถ้าเราสามารถทำให้สภาเนี่ยมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นก็จะช่วยเป็นแรงผลักดันให้มหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถพัฒนาด้านต่างๆไปแล้วก็บรรลุความเป็นเลิศได้เร็วขึ้นมหาวิทยาลัยที่ได้ร่วมกันปฏิรูปมาแล้วในระยะ5ปีต่อเนื่องเนี่ยก็มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีทั้ง3แห่งเนี่ยแต่ละปีก็จะมีถือเป็นประเพณีฮะมาประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คือเอาประสบการณ์ของการทำเรื่องการปฏิรูปเนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพราะไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันแต่เมื่อทำอะไรแล้วเนี่ยเกิดผลดีหรือไม่ดีก็มาคุยกันเพื่อจะได้ปรับปรุงก็ถือว่าเป็นคล้ายๆรีทรีตประจำปีของสภาแล้วก็มักจะใช้เวลา2วันโดยมาอยู่ร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแต่นี่เนื่องจากว่าการปฏิรูปสภาเนี่ยมันต้องเอาเรื่องที่เป็นปัญหาและความต้องการของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาเนี่ยมาเป็นตัวตั้งตามอำนาจหน้าที่สภาในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เกิดผลกระทบที่มาจากภายนอกก็คือเรื่องที่มีการจัดและทำและได้ผลดีในต่างประเทศในเชิงนวัตกรรมด้วยมหาวิทยาลัยไทยเนี่ยก็ได้เลือกสรรว่าในแต่ละปีจะมีนวัตกรรมอะไรที่จะมาเพิ่มพูนขึ้นจากนวัตกรรมที่ทำอยู่แล้วมาในปีนี้ก็เลยเปลี่ยนแนวการประชุม3สภาซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกันแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเนี่ยใช้โอกาสที่จะฉลอง25ปีก้าวเข้ามาเป็นเจ้าภาพของปีนี้ด้วยเนี่ยก็เห็นว่าน่าจะเอาแต่เฉพาะเรื่องที่เป็นนวัตกรรมภายในมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เชิญเอาผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลกจากภายนอกเนี่ยเข้ามาเสริมความรู้ให้กับชาวมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยวัตถุประสงค์การประชุมปีนี้จึงเป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่ทำร่วมกันในเชิงนวัตกรรมแล้วก็เป็นการเสริมความรู้ให้แก่ผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยในเรื่องที่ทั่วโลกเขานิยมแล้วก็กำลังแพร่หลายอยู่ในปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้วาระประชุมที่สำคัญที่เราจะเปิดให้ผู้สนใจในระดับคณบดีและกรรมการสภา ของแห่งต่างๆเข้ามาร่วมกันเนี่ยก็จะมีเรื่องที่1เป็นเรื่องที่3สภาได้ทำกันมา5ปีแล้วเรื่องแรกก็คือเรื่องที่เป็นการเทียบระดับการบริหารการจัดการซึ่ง World Bank เนี่ยเคยมาพูดให้ฟังปีที่แล้วแล้วก็เคยทำวิจัยร่วมกันหลายประเทศว่ามันมีเรื่องสำคัญอยู่ราวๆ5มิติจะเป็นมิติทางด้านพันธกิจมิติทางด้านเกี่ยวกับเป้าหมายการดำเนินงานมิติทางด้านการมีส่วนร่วมมิติทางด้านความคุ้มค่ามิติทางด้านความอิสระอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีเครื่องมือเป็นแบบสอบถามแล้วก็มาถามกรรมการสภาแต่ละสภาแล้วก็ประมวลแล้วก็จะบอกได้ว่าใน5มิตินั้นน่ะสภาแต่ละแห่งได้ดำเนินการแล้วทำเป็นรูปของใยแมงมุมเนี่ยมีด้านไหนเต็มด้านไหนย่อหย่อนแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงสภาพการทำงานของสภาจะได้เอานำไปเป็นเครื่องที่จะปรับปรุงซึ่งตอนนี้ทั้ง3สภาเนี่ยโดยกรรมการสภาได้ตอบแบบสอบถามแล้วเราก็ได้วิเคราะห์เป็นโครงการนำร่องเสร็จแล้วมันก็เห็นภาพแล้วว่าสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเนี่ยภาพใหญ่แมงมุมเป็นยังไงสภาราชภัฏเทพสตรีใหญ่มังมุมเป็นยังไงสภาของวลัยลักษณ์ใหญ่มังมุมเป็นยังไงสามรายก็ตกลงกันว่าจะนำผลเนี่ย
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในที่ประชุมนี้แล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นที่อยากจะเอาเครื่องมือนี้ไปทำแล้วใช้ในสภาของตนก็ทำได้เพราะว่าเราถือว่าเป็นบริการซึ่งกันและกันเรื่องที่สองก็คือว่าสภาเนี่ยที่ได้ไปประเมินคนอื่นเราเคยถามว่าแล้วเราเคยประเมินสภาเองไหมแล้วถ้าจะประเมินสภาเองเนี่ยประเมินยังไงสภาทั้ง3แห่งก็บอกเริ่มจากการที่ให้สภาแต่ละคนเนี่ยประเมินตนเองว่าในรอบปีเนี่ยการทำงานของสภาตามภาระหน้าที่ด้านต่างๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ประมวลผลออกมาแต่นี้ต่อมาก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเราประเมินเองแล้วเอาผลมาดูเองไม่เข้าข้างตัวเองล่ะก็บอกน่าจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานภายนอกเนี่ยมาร่วมทำการประเมินโดยเอาทัศนะภายในบวกภายนอกมันก็เกิดมีความเคลื่อนไหวอันเนี้ยที่มหาวิทยาลัย3แห่งเนี่ยก็เริ่มที่จะไปเอาหน่วยงานภายนอกมาร่วมประเมินเราก็เห็นว่าเป็นนวัตกรรมเป็นระบบเปิดที่น่าจะเอาผลมาดูกันถ้าดีเนี่ยก็จะได้บอกว่ามหาวิทยาลัยทั้งหลายควรจะทำอย่างนี้ให้มากขึ้นเรื่องที่3เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าองค์กรเช่นมหาวิทยาลัยเนี่ยมันควรจะต้องเป็นองค์กรที่ใครก็ตามมาทำงานที่องค์กรแล้วมันมีความสุขซึ่งตอนนี้มันก็มีสสส.และหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนเพื่อจะวัดดูว่าเมื่อทำไปแล้วมีความสุขไหมถ้ามันไม่มีความสุขเนี่ยต้องแก้ไขอะไรถึงจะทำให้คนมีความสุขก็เอาเครื่องมือนี้มาใช้ทาง3มหาวิทยาลัยปีที่แล้วได้รับฟังชอบก็บอกเราจะทำร่วมกันแล้วปีนี้เขาก็จะเอาผลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในระหว่าง3มหาวิทยาลัยทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนวัตกรรมซึ่งรวมไปถึงเรื่องการประเมินอธิการบดีด้วยเครื่องมือของ Malcolm Borridge ด้วยแต่นี้เนื่องจากว่าในโลกทุกวันเนี่ยมันมีความเป็นสากลมากขึ้นมันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกว้างขึ้นเราก็ไปพบว่าในภารกิจบางด้านเนี่ยเขาได้พัฒนาไปไกลฮะเช่นในออสเตรเลียเนี่ยมหาลัยทั้งหลายเนี่ยเขาจะร่วมมือกันนำเอาภารกิจทางด้านการบริการชุมชนเนี่ยขยายความขึ้นมาเป็นเรื่องพันธกิจสัมพันธ์ที่เรียกว่า engagement เรียกว่า engagement แล้วก็มีด้านต่างๆเช่น engagement ทางด้านสอน engagement ด้านวิจัย engagement ทางด้านเกี่ยวกับสิทธิ์เก่า engagement นานาชาติ engagementกับองค์กรอุตสาหกรรมและองค์กรชุมชนอย่างนี้เป็นต้นทางสุรนารีก็เป็นมหาลัยแรกๆที่นำเอาเรื่องนี้เข้ามาปรับโครงสร้างถึงก็มีรองอธิการบดีฝ่ายนี้มหาลัยไทยก็ตื่นเต้นเรื่องนี้คลังสมองเองก็รวมทำตัวเป็นศูนย์กลางที่จะเอาเรื่องนี้เข้ามาเป็นเรื่องใหญ่เราก็เห็นว่าถ้าเชิญคนที่เป็นผู้บุกเบิกเรื่องนี้และเป็นผู้นำอยู่ในประเทศออสเตรเลียมาพูดให้ฟังเนี่ยน่าจะดีที่สุดพอเชิญไปเนี่ยก็ปรากฏว่าประธานที่ชื่อว่า Engagement Australia ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับรองอธิการบดีของมหาลัยในประเทศออสเตรเลียแล้วได้รับเลือกเป็นประธานของกลุ่มมหาลัยทั้งหมดเลยเรียกว่า Engagement Australia เนี่ยมาพูดเขาก็มาตกลงเขารับเชิญแล้วเราก็เห็นว่าโอกาสจะได้คนที่ทำเรื่องนี้และเป็นผู้นำเรื่องนี้จากต่างประเทศมาเผยแพร่เนี่ยทำได้ยากเมื่อมาแล้วเนี่ยก็น่าจะเปิดโอกาสให้คนไทยที่กว้างขวางก็จะมีรายการนี้แล้วก็จะมีคนไทยที่ทำเรื่องนี้เนี่ยเป็นผู้แทนมหาลัยไปอภิปรายต่อให้เห็นว่าต่างประเทศทำอย่างนี้นะมาเมืองไทยทำยังไงเรื่องที่สองก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องกิจการเพื่อสังคมที่เรียกว่า social enterprise เพราะว่าในยุคใหม่เนี่ยเขาบอกว่าการให้การศึกษาเพื่อให้คนเป็นบัณฑิตเนี่ยควรจะไม่ใช่มีความรู้มีทักษะมีทัศนคติมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเท่านั้นแต่ควรจะมีความเข้าใจเรื่องการเป็นผู้ประกอบการที่เรียกว่า social entrepreneur เขาก็เลยบอกว่า social enterprise เป็นเรื่องหนึ่งที่ควรจะหันมาเน้นในมหาลัยแต่นี่มหาลัยในอังกฤษเนี่ยทำหลายแห่งแล้วแห่งที่โดดเด่นมากๆเนี่ยคือมหาลัยนอร์ทแฮมป์ตันเราก็เลยติดต่อไปที่นอร์ทแฮมป์ตันว่าในฐานะท่านเป็นมหาลัยที่ได้รับเรตติ้ง
อยู่ในระดับท็อปถ้าจะมีการมาเผยแพร่เนี่ยเขาจะมาได้ไหมในสุดเขาก็ให้ผู้ที่เป็นไดเรคเตอร์ของทางด้านนี้โดยตรงที่ชื่อว่าโปรเฟสเซอร์ไซมอนเดนนี่เนี่ยมาเป็นผู้บรรยายเรื่องโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เราก็เห็นว่าอันนี้ใหม่และกำลังตื่นเต้นกันมากแล้วเราเองก็คิดว่ามหาวิทยาลัยควรจะต้องก้าวเข้ามาเป็นบทบาทเป็นเรื่องที่สองเรื่องที่สามเนี่ยเป็นปัญหาเก่าแต่ว่าคิดกันใหม่ก็คือว่าภารกิจมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นเรื่องผลิตบัณฑิตแล้วก็มักจะพูดกันว่าผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพให้ตรงตามความต้องการเนี่ยทำยังไงเขาก็ไปพบว่าจริงๆแล้วคณาจารย์ที่จบศาสตร์ต่างๆนี้อาจจะเก่งในศาสตร์ของตนแต่สอนไม่เป็นหรือคนที่มาทำเรื่องการสนับสนุนการเรียนรู้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องการเรียนรู้แล้วก็ไม่สามารถส่งเสริมให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า learning outcome คือผลแห่งการเรียนรู้ได้เต็มที่ก็เลยมีองค์กรกลางเกิดขึ้นในอังกฤษเป็นสถาบันที่ชื่อว่า Higher Education สถาบันนี้ขึ้นมาก็มาวิเคราะห์ว่าถ้าจะพัฒนาคนที่เกี่ยวข้องกับการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้เนี่ยให้มีความสามารถที่จะทำให้ไปสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเนี่ยทำยังไงแล้วก็ลองทำดูในมหาวิทยาลัยต่างๆก็ได้ผลดีเมื่อได้ผลดีเนี่ยเราก็เห็นว่าประเทศไทยก็ต้องการอันเนี้ยที่จะมาพัฒนาผู้ที่จะเป็นอาจารย์ผู้ที่จะเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้อื่นๆให้มีความสามารถสูงขึ้นเราก็เลยไปเชิญผู้อำนวยการของ Higher Education Academy เนี่ยให้มาเป็นวิทยากรซึ่งท่านก็รับปากแล้วท่านก็บอกว่าถ้าตัวท่านมาเองได้ท่านจะมาถ้ามาไม่ได้ท่านจะให้ผู้ทรงคุณวุฒิมือหนึ่งของท่านเนี่ยมาซึ่งก็แน่นอนแล้วเราก็จะมีผู้ทรงวุฒิ3คน3เรื่องจาก2ประเทศซึ่งเราถือว่าเป็นระดับโลกเนี่ยเพราะนั้นงานประชุมคราวนี้เนี่ยที่ต้องเรียนเพื่อความเข้าใจตรงกันก็คือว่าแม้มันจะเป็นเจ้าภาพโดย3สภาแต่ไม่ใช่เป็นการประชุมของ3สภาและไม่ได้จำกัดอยู่แต่เฉพาะกรรมการสภาหรือผู้บริหารในมหาวิทยาลัยเหล่านั้นเท่านั้นแต่คราวนี้จะเปิดกว้างที่จะเชิญให้กรรมการสภาและผู้บริหารระดับคณบดีของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในประเทศไทยเนี่ยหากประสงค์จะเข้าประชุมด้วยเนี่ยก็กรุณาลงทะเบียนเพราะว่าเรามีพื้นที่จำกัดที่ Impact เมืองทองธานีเนี่ยมันก็คงจะรับได้เต็มที่700คนซึ่ง3สภามันก็มีเข้าไปเกือบ300แล้วเพราะนั้นก็คิดว่าโอกาสนี้จะเป็นโอกาสทองอันหนึ่งเลยที่นานๆจะได้ผู้ทรงวุฒิตัวจริงที่ทำจริงเนี่ยมาสู่ประเทศไทยแล้วก็มาขยายผลที่นี่ครับคือเรื่องของพันธกิจด้านที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรในชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะเหตุว่ามหาวิทยาลัยก็เป็นองค์กรหนึ่งในชุมชนแล้วในยุคใหม่เนี่ยถ้าชุมชนจะพัฒนาได้เต็มที่จะทำงานตามลำพังไม่ได้ต้องร่วมกันในลักษณะที่เป็น partnership ก็คือผู้ร่วมกันทำแล้วก็มาทำแล้วก็เกิดประโยชน์ร่วมแล้วก็ใช้ความรู้แล้วก็เกิดความรู้แล้วก็ทำให้มีผลดีต่อสังคมถ้าทำได้ใน4เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทุกคนได้เป็น win-win-win-win situationแต่นี้ถามว่ามันไปเกี่ยวกับอาจารย์ไปเกี่ยวกับนักศึกษาไปเกี่ยวกับคนในชุมชนยังไงส่วนมากการทำ engagement ในรูปต่างๆเนี่ยมันพ้นภาวะจากผู้ให้ผู้รับมาเป็นการทำร่วมถามว่าใครทำส่วนหนึ่งนักศึกษาทำร่วมกันกับชุมชนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคณาจารย์เช่นออกไปทำวิจัยร่วมกันในชุมชนออกไปให้คำแนะนำปรึกษาในชุมชน
อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้บริหารอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการร่วมระหว่างองค์กรเลยคือองค์กรทั้งสองตกลงว่าเราจะร่วมมือกันเช่นกรณีสากลศึกษาเนี่ยชัดว่าเราต้องการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพดีแล้วก็ให้ตรงความต้องการตลาดแรงงานถามว่าเราผลิตคนเดียวได้ไหมไม่ได้เราต้องส่งไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการเป็นเวลา4เดือนอย่างน้อยแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่มีสถานประกอบการทำแต่เพียงลำพังหมอไรทำคุณภาพระดับนี้ไม่ได้อันนี้ก็คือองค์กรเป็นความร่วมถามว่าร่วมแล้วใครได้อะไรทุกคนก็ได้หมดนักศึกษาก็ได้สถานประกอบการก็ได้หมอไรก็ได้เอาผลมาปรับปรุงแล้วก็โยงไปสู่ความร่วมมือที่กว้างกว่านี้ลักษณะทำนองเนี่ยมันก็มีกิจการด้านอื่นด้วยหรือถ้ายกตัวอย่างเช่นengagement กับศิษย์เก่าเนี่ยศิษย์เก่าเรียนจบมหาลัยเนี่ยเป็นเจ้าของเขาเป็นของเขาอะมากกว่าคนอื่นแต่ถามว่าจบไปแล้วเนี่ยเขามามีส่วนส่งเสริมสนับสนุนมหาลัยเขายังไงเราใช้ประโยชน์จากศิษย์เก่าเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันแม่ยังไงเนี่ยถ้ามันไม่มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีไว้อย่างต่อเนื่องมันก็ไม่เกิดมหาลัยก็ต้องมีหน่วยทำถ้าไม่มีหน่วยทำก็ไม่รู้จะให้ใครทำต่างคนต่างก็ไม่ทำเพราะนั้นที่มาของเรื่องพันธกิจสัมพันธ์ซึ่งกำลังดังและกำลังที่ได้รับความสนใจกว้างขวางมากในประเทศไทยเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าเราเดิมทำแต่เพียงเรื่องบริการวิชาการแคบๆ แบบที่ว่าหมอลายผู้ให้ประชาชนผู้รับทำในรูปฝึกอบรมทำในรูปเผยแพร่ความรู้มันไม่ใช่เป็นเรื่องร่วมทำไม่ใช่เป็นเรื่องที่พิสูจน์ว่าเป็นเบเนฟิตร่วมกันทั้งสองฝ่ายแล้วบางเรื่องก็ไม่ใช่เป็นเชิงวิชาการนักและท้ายที่สุดเนี่ยถามว่ามันเกิดผลกระทบที่ดีต่อสังคมไหมก็ไม่ได้เกิดเต็มที่เราก็เลยคิดว่าไหนๆก็ทำอยู่แล้วแต่ว่าทำไม่เต็มที่ทำไม่ครบถ้วนเนี่ยถ้าเราจับเรื่องนี้ขึ้นเป็นระบบทำเสียให้ครบถ้วนทุกด้านเนี่ยมันย่อมจะเกิดผลดีกับทุกฝ่ายครับการจะเป็นผู้ประกอบการได้มันก็ต้องเคยมีประสบการณ์ทำไม่ใช่ว่ารู้ไว้ใช่ว่าแบบทองนกแก้วนกขุนทองแบบที่ว่าเขามาสอนว่ามันคืออย่างนี้แต่ไม่เคยรู้เหมือนกับที่ว่าฝรั่งมาเมืองไทยมาเห็นต้นข้าวแล้วถามว่านี่อะไรทั้งที่ตัวเองบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวแต่ไม่เคยเห็นต้นข้าวเช่นเดียวกันฮะการที่คนจะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเขาบอกดีที่สุดก็คือนอกจากมีความรู้ในเรื่องโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือผู้ประกอบการแล้วก็จะต้องมีประสบการณ์วิธีที่ให้มีประสบการณ์นี่ก็ทำได้หลายอย่างเหมือนสากลน่ะก็คือเอาง่ายๆก็คือไปลองทำงานดูในสถานประกอบการที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เช่นสากลศึกษาตอนนี้เราจะทำรูปนั้นหรืออันที่สองเนี่ยมหาลัยตั้งโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เองเช่นกรณีของออกซฟอร์ดเนี่ยตั้งร้านอาหารแล้วก็ให้นักศึกษาไปทำที่ชื่อว่าเทอร์สตรีทคิทเช่นขายอาหารตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยคนก็นิยมไปกินพอกินเสร็จถามว่าใครทำนักศึกษาทำหมุนเวียนกันมาทำในเวลาที่ว่างแล้วเสร็จแล้วกำไรไปไหนกำไรก็ไปทำกิจกรรมบริการสังคมไม่ได้เอากำไรไปแบ่งกันซึ่งอย่างเงี้ยเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์หรือกรณีนอร์ทแฮมป์ตันก็ไปทำร้านขายเฟอร์นิเจอร์เป็นบริษัททำมา5ปีรุ่งเรืองมากถามว่ามันเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ตรงไหนก็คือว่าคนที่ไปลงทุนคือมหาวิทยาลัยกับเอกชนอีก2คนเนี่ยเขาไม่เอาผลกำไรเขาบอกว่ากำไรแล้วเอาไปลงทุนต่อให้มหาวิทยาลัยให้สถาบันให้บริษัทมาเติบโตแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะใช้นักโทษเนี่ยมาเป็นพนักงานเพราะนักโทษเนี่ยเวลาที่จำคุกแล้วหลุดออกมาเนี่ยหางานยากทุกสังคมอ่ะคนจะรังเกียจเขาก็บอกอ้าวคนเหล่านี้ต้องเอามาอยู่กับเราถ้าเราไม่หาอาชีพให้เขาทำเนี่ยแล้วในสุดเขาก็ผิดหวังก็กลับเข้าคุกอีกเพราะนั้นเขาก็เอาคนคุกมาทำเขาก็บอกแค่นั้นไม่พออาจารย์เท่าไรบางคนก็มาเรียนรู้เรื่องประกอบการโดยมาร่วมงานและที่สำคัญมีนักศึกษาอาสาสมัครมาร่วมงานด้วยเขาบอกตรงนี้ก็คือ1กำไรไม่เข้ากระเป๋าคน
แต่กำไรนั้นกลับไปลงทุนเพื่อขยายกิจการที่ทำกิจการให้ดีขึ้นและอันที่สองบุคลากรของมหาลัยเนี่ยได้รับประโยชน์และโดยเฉพาะนักศึกษาเพราะนั้นมันทำได้หลายรูปแบบมากที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เพียงแต่เมืองไทยไม่ค่อยได้ทำเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อต่างประเทศเขาทำออกซ์ฟอร์ดทำนอร์ทแฮมป์ตันทำเราก็ไปดูแล้วก็เอาตัวเข้ามาเนี่ยเพื่อจะมาพูดให้เราฟังให้เป็นรูปธรรมและในสุดเราก็จะได้ทำได้